เรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องที่ประชุมพรรคได้หารือถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังจากการสัมมนาที่เขาใหญ่ในวันที่67มกราคมที่ผ่านมาว่าขณะนี้ทางพรรคเองก็กำลังพิจารณาเรื่องแนวทางซึ่งมีการเสนอถึง6แนวทางซึ่งล่าสุดนะครับทางพรรคเองในที่ประชุมเองก็เสนอไปยังคณะกรรมการยุทธศาสตร์ให้การพิจารณาว่าเรื่องนี้กำลังหาข้อยุติในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นทางออกสำหรับการแก้ไขเนี่ยเพื่อให้มีความชัดเจนเพราะมีเสียงส่วนหนึ่งว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเรื่องของสภาคือรัฐสภานะครับซึ่งขณะนี้ก็ทางสมาชิกพรรคก็อยากให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ดำเนินการในการศึกษาแล้วก็ได้ให้รายละเอียดในการประชุมครั้งต่อไปในสัปดาห์หน้านะครับว่าจะมีข้อสรุปอย่างไรในขณะที่เรื่องแนวทางการแก้ไขนี้ยังไม่ชัดเจนอยากให้ทางคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคเองได้ช่วยศึกษาเรื่องนี้ด้วยเพื่อจะเป็นแนวทางให้กับสมาชิกรัฐสภาซึ่งเป็นสังกัดพรรคเพื่อไทยที่เป็นส.ส.ได้มีข้อมูลนะครับในการที่อยากฟังเสียงของทุกฝ่ายนะครับหลังจากที่เขามีการศึกษาจากสิ่งที่ทางรัฐบาลเองก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นไปพิจารณาให้ทางมหาวิทยาลัยชั้นนำได้ศึกษาทั้ง 3มหาวิทยาลัยเนี่ยว่าจะมีการรับฟังความคิดเห็นและก็ศึกษาความคิดเห็นเสนอมายังรัฐบาลอย่างไรนะครับ